สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอลกทีฟกันอีกครั้งนิกสกู๊ปก็อดซิลล่าอันเมดมูวี่ที่ไม่ทำมาสักพักนะครับก่อนหน้านี้เป็นอะไรนะก็อดซิลล่าปะทะแฟรงเกนสไตน์เนาะคราวนี้เนี่ยก็เป็นบทหนังที่ถือว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นหนังเนี่ยแม่งดาร์กใช่ได้นะครับนั่นคือชื่อเรื่องว่าก็อดซิลล่าคือพระเจ้าของก็อดซิลล่าอีกทีนึงนะครับโดยก็อดซิลล่าเนี่ยเป็นหนังที่ถูกยกเลิกสร้างจากแนวคิดคอนเซปต์ของก็อดซิลล่าในช่วงปี1979โดยคุณโยชิโออารามากิเพราะว่าจากยุค7น่าจะปี75จากการจบไปของเทเลอร์เมกับก็อดซิลล่าเนี่ยทางโตโคก็อยากจะสานต่อหนังก็อดซิลล่าแหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะสานต่อในรูปแบบไหนนะครับก็อดซิลล่าเนี่ยก็เป็นในคอนเซปต์แรกๆที่ถูกพิจารณานะครับโดยตัวอารามากิเนี่ยเสนอให้ทาดาโนริโยโกะมาเป็นผู้กำกับให้หนังเรื่องนี้แต่สุดท้ายโปรเจกต์นี้ก็ไม่ถูกสร้างด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจนนะครับและเวลาผ่านไปประมาณ 3-4 ปีเนี่ยก็อดซิลล่าจึงกลับมาใน The Return of Godzilla กลายเป็นจุดเริ่มต้นของก็อดซิลล่ายุคเฮเซ่นะครับซึ่งเพราะเรื่องถึงแม้จะสั้นแต่ส่วนตัวคิดว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจเลยจะมาพูดถึงคลิปนี้สั้นๆนะครับโดยก่อนที่จะในคลิปก็ฝากท่านชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันเยอะแล้วเกิดถ้าอยากสนับสนุนเนี่ยก็สามารถโดเนทผ่านสุดแตงด้านล่างหรือสมัครสมาชิกรายเดือนได้50บาทต่อเดือนถ้าจะชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบ Early Access นะครับก็ขอให้ท่านติดตามกันมาโดเนทมานะครับอ่ะเพราะเรื่องของก็อดซิลล่าเนี่ยเหตุการณ์เกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่3แม่ครั้งที่3เลยในช่วงทศวรรษ1980มาเป็นโลกที่เหมือนในโลกเนี่ยมันมีเทพเจ้าอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้เทพเจ้าของโลกเนี่ยมันคือเอเลี่ยนที่มีจิตสำนึกมาแล้วสไตล์แบบไฮคอนเซปต์หน่อยเนาะพระเจ้าคือเอเลี่ยนโดยพระเจ้าเอเลี่ยนนี้เนี่ยได้เดินทางมายังโลกด้วยยานอวกาศนอกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยบินไปยังเส้นนาซกาในเปรูถ้าใครเคยดูสารคดีหรือเคยดูเรื่องลึกลับมาก่อนเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นลายเส้นนาซกานะครับซึ่งเอเลี่ยนเนี่ยก็ได้เจอร่างในเสาตัวใหม่ไม่รู้เจอได้ยังไงนะนั่นคือตัวก็อดซิลล่าดูเหมือนมันกำลังจำสินหรือไม่ก็มองเท่งนี่แหละยานอวกาศเนี่ยได้ปล่อยแสงวาบขึ้นมาบึ้งบึ้งบึ้งทำให้ตกกระจีเนี่ยได้คืนชีพขึ้นมาแล้วกลายเป็นเทพเจ้าทำลายล้างที่ชั่วร้าย God of Destruction ก็ฉายาคล้ายกับ God Earth เนาะซึ่งในตอนนั้นสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยก็กำลังเตรียมการรับมือก็อดซิลล่าเหล่าเทพเจ้าเนี่ยก็เหมือนแผนซ้อนแผนไงคือเตรียมการอย่างดีเพื่อจะยึดครองโลกหรือทำลายโลกจึงได้ส่งมนุษย์ที่อ้างว่าเป็นเยซูหรือพระเยซูลงมาเป็นสายศาสนาเลยเนี่ยซึ่งเยซูหรือเยซูองค์นี้เนี่ยมาเหมือนเป็นตัวแทนบงการเหมือนมาเป็นตัวแทนน่ะควบคุมสัตว์ประหลาดตัวนี้ทำให้มนุษยชาติต้องฝันร้ายนะครับประมาณว่าแค่ก็อดซิลล่าก็ชิบหายแล้วมาเจอเหมือนนึกออกไหมเยซูเนี่ยมาควบคุมก็อดซิลล่าอีกทีนึงนะครับเหล่าเทพเจ้าก็ได้ทำลายแถบรังสีแวร์อัลเลนและสิ่งอย่างของโลกเลยทำให้เมืองต่างๆของโลกสับสนวุ่นวายส่วนก็อดจิเองเนี่ยก็ทำลายเมืองด้วยคลื่นสึนามิโอ้โหก็อดจิวัชนีสร้างสึนามิได้นึกถึงอีเวนต์ในหนังก็อด34เนาะฉากสุดท้ายน่าจะฉากสุดท้ายของตัวบทมั้งคือภาพอนาคตของมนุษยชาติที่ฉายมองบนท้องฟ้าเหนือเมืองกีซ่าประเทศอียิปต์ประมาณเอเลี่ยนเนี่ยฉายโปรแกรมบนท้องฟ้าไงโดยจะเห็นลูกหลานของมนุษยชาติที่กลายพันธุ์อย่างน่ากลัวดูสินี่คืออนาคตของเจ้าเสียงของพระเยซูดังขึ้นขนาดยืนอยู่บนยอดพีระมิดก็อดซิลล่าได้หมอบคุกเข่าลงเหมือนตัวสฟิงค์ในขณะที่พระเยซูนั้นขึ้นบันไดสู่สวงสวรรค์จบแค่นี้เลยคือไม่รู้ว่าไอ้บทล่างๆเนี่ยคือมันบทที่สมบูรณ์แล้วยังไงนะแต่ส่วนตัวก็จบจริงๆอ่ะแม่งดาร์กเลยนะคือมนุษย์ทำอะไรไม่ได้เลยคือแบบยังไงพระเจ้าหรือเอเลี่ยนเนี่ยเตรียมการมาอย่างดีไงคือควบคุมตัวก็อดซิลล่าแถมมีเหมือนเมสไซยาผู้ปลดปล่อยตัวแทนแบบพระเยซูมาคอยคุมก็อดซิลล่าอีกทีนึงทำลายเมืองด้วยสึนามิอะไรแบบนั้นนะครับอารมณ์คล้ายดูมสเดย์เนาะวันพิพากษาจัดเมนเดย์อะไรแบบนั้นซึ่งนี่ก็เป็นพล็อตคร่าวๆของก็อดซิลล่านะครับก็หลังจากที่ผมทำคลิปแนวก็อดซิลล่าอนิเมะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลายพล็อตน่าสนใจเนาะมีสเปซก็อดซิลล่านี่แหละที่ผมทำคลิปแรกที่ถือว่ามีพล็อตเยอะที่สุดยาวที่สุดและดูแบบยังไงอะแม้มันจะกาวไปหน่อยแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นอนิเมะนะผมว่ามันก็น่าใช้ได้อยู่ลายก็อดซิลล่าคนเต็มสุดแล้วส่วนก็อดซิลล่านี่ก็มาสดาร์กเลยนะครับก็ประมาณนี้นอกสั้นๆแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับเพราะเรื่องของก็อดซิลล่าก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครจะคลิกกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ